ไม่นะฮะพริกขนาดนี เรื่องร้ายๆต้องผ่านไปได้ด้วยดีและรวดเร็วนะครับครับนี่ครับนะไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันอยู่แล้วพี่ต้องมีกำลังใจนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือรักษาสุขภาพนะครับผมถือข้าวไว้ข้าวกล่องถือข้าวไว้ลากริมริมนั่นมีไอ้กำแพงถล่มนะระวังด้วยมาจากสิงห์อาสาครับสิงห์อาสาของเรานะครับที่เขาสารต่อขอกล้องครับขอกล้องได้ไหมน้ำได้ครับสู้ๆนะครับกำลังใจเยอะๆใช่ไหมเขาจะไปถึงบ้านไปตามบ้านนี่แหละขนาดมันก็ได้ถึงป่ะสวัสดีพี่เฮ้ยมา2ชุดสวัสดีผมเต๋าพี่มาเลยครับยังเสร็จเรียงเรียงนี่สุดยอดสุดยอดขออีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวทุกท่านขออนุญาตที่เป็นทีมคณะผู้บริหารนะคะตัวแทนของบริษัทสุราษฎร์ธานีเบเวอเรจค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้บริหารในส่วนของมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีนะคะผู้บริหารในเครือของบุญรอดบิวเวอรี่นะคะแล้วก็ตัวแทนของสิงห์อาสามีทั้งน้องนักศึกษาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งโดยพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีหลายพื้นที่นะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะเลือกในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงงานแล้วก็สามารถบริการได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะคะซึ่งจุดที่เราจะไปบริการเนี่ยก็คือจะมี2จุดนะคะก็คือหนองจอกกับวัดดอนมะลิค่ะคือเราต้องบอกก่อนนะว่าทางสิงห์อาสาของเรานะครับก็คือผมเป็นตัวแทนของทีฟุตบอลสิงห์อาสานะครับอยากจะบอกว่าเราเห็นแล้วลงพื้นที่จริงอ่ะคือเขาเดือดร้อนมากๆอย่างหนักจริงๆตอนนี้น้ำท่วมอย่างเงี้ยอาทิตย์กว่าแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้เนี้ยเห็นแล้วเศร้ามากเพราะว่าตัวลูกพี่เขาเองเนี่ยก็พิการอยู่กับลูก2คนแล้วยังมาเจอปัญหาแบบนี้อีกคือตอนนี้เราอยากจะบอกว่าถ้าอะไรเราช่วยได้เนี่ยเราจะช่วยอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าพี่น้องนะครับประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะครับนอกจากส่งกำลังใจมาช่วยแล้วเนี่ยเขายังช่วยเหลือด้านเงินทองนะครับที่จะต้องมาซื้อของจำเป็นนะครับข้าวปลาอาหารแห้งนะครับอย่างทางสิงห์อาสาของเราเนี่ยก็จะมีข้าวสารนะครับมีข้าวผัดกะเพราที่สำเร็จแล้วคุณสามารถทานได้เลยนะครับมีน้ำดื่มมาให้ครับก็ข้าวสารที่เห็นนะครับก็คือข้าวชาวนานะครับมาช่วยชาวใต้นะครับที่ประสบภัยนะครับอันนี้เนี่ยคือคุณป๊อตนะครับปิติพิรมภักดีนะครับซื้อข้าวชาวนามา20ตันส่งมาที่นี่นะครับแจกให้กับทุกคนนะครับผมสมชายเข็มกัดนะครับในนามของสิงห์อาสาต้องขอขอบคุณคุณป๊อตมากๆนะครับที่ช่วยเหลือคนที่ประสบภัยนะครับอันนี้เป็นข้าวชาวนาช่วยชาวใต้ครับ